จาริกธุดงค์เข้าป่าหิมพานต์ด้วยอุปนิสัยของพระครูบาที่รักธรรมชาติชอบอยู่รูปเดียวปลีกวิเวกเมื่อเสร็จภารกิจต่างๆท่านจึงดำริว่าเราควรออกธุดงค์เข้าสู่ป่าหิมพานต์ตามรอยพระเวสสันดรออกพรรษาแล้วท่านได้อำลาเจ้าอาวาสจะเดินทางเข้าป่าหิมพานต์โดยมีโยมพี่ด็อกเตอร์อุดมใจดีได้มานำทางไปส่งที่เมืองโปกคราแปลว่าโปกขรณีอยู่เชิงเขาหิมพานต์ตรงยอดเขาหางปลาชาวเนปาลเรียกว่ามาชาปุชเรและยอดเขาอานาปูรณะซึ่งเป็นหลังคาโลกสูงที่สุดเป็นบริวารของภูเขาพระสุเมนราชได้ขึ้นรถผ่านแม่น้ำคงคาตรีสุริและภูเขาป่าไม้มีความสุดเพลิดเพลินที่สุดได้มาถึงเมืองโปกคราตอนเย็นพักอยู่ที่วัดแม่ชีสามคืนแล้วจึงเดินทางด้วยเท้าเปล่าต่อไปในป่าส่วนพี่ด็อกเตอร์อุดมอยู่ด้วยคืนเดียวก็กลับไปอินเดียท่านเดินทางเข้าป่ามีพระหลวงปู่แก่องค์หนึ่งชื่อสุภระภิกขุนำทางและชาวบ้านเนปาลอีกคนหนึ่งชื่อว่าโอปกาศและมีผู้ชายหนุ่มเนปาลอีกสองคนเดินนำทางพวกเขารักเคารพพระครูบามากช่วยกันแบกกรดและบาตรให้เดินทางเข้าป่าผ่านแม่น้ำเย็นใสผ่านหมู่บ้านเล็กเดินไปพักฉันเพลกลางทางที่บ้านหลังเล็กของชาวเนปาลผู้ใจดีแล้วเดินทางต่อไปถึงที่วัดน้อยของท่านสุพัฒน์ตั้งอยู่เชิงเขาในเวลาเย็นพวกที่ส่งมาก็ลากลับเหลือแต่พระครูบาอยู่กับท่านหลวงปู่สุพัฒน์ท่านก็เข้ากุฏิหลังน้อยที่ท่านอยู่มีอีกห้องหนึ่งเป็นที่เก็บฟืนหลังจากไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแล้วก็อุปถากพระผู้เฒ่าด้วยการต้มน้ำร้อนถวายพอรุ่งเช้าท่านก็นำพาเราไปบิณฑบาตได้ข้าวมาฉันเล็กน้อยพออิ่มไปวันๆพระครูบาอยู่ที่นั่นสามคืนจึงบอกหลวงปู่สุพัฒน์ว่าข้าพเจ้าต้องการเดินทางเข้าป่าองค์เดียวจะไปอยู่ตามเงื้อมผาและถ้ำภาวนาองค์เดียวหลวงปู่สุพัฒน์บอกว่าลำบากหิมะก็ตกเส้นทางก็ไม่รู้จักอีกทั้งสัตว์ป่าเสือแรดงูร้ายก็มีมากอย่าไปเลยท่านห้ามไว้เกรงว่าจะเป็นอันตรายแต่พระครูบาก็บอกว่าข้าพเจ้าพร้อมจะสละชีวิตแล้วไม่กลัวตายขอไปจนได้รุ่งเช้าท่านก็พาไปส่งทางบ้านราจกไปพักฉันข้าวบ้านคนแก่หลังหนึ่งถือศาสนาพุทธรักษาศีลห้าแล้วก็เดินทางไปส่งกลางทุ่งนาชี้ทางให้ไปองค์เดียวเดินขึ้นเขาหิมาลัยรูปเดียวท่านได้แบกกรดบาตรอัฐบริขารองค์เดียวทางเข้าป่าไม้หิมพานต์ด้วยความปิติยินดีท่านก็บอกเทวดารักษาป่าไม้หิมพานต์ให้นำทางรักษาท่านด้วยโดยตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อปฏิบัติสมณธรรมพรหมจรรย์สร้างโพธิสัตว์บารมีหวังได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตได้โปรดสัตว์โลกได้ข้ามจากวัฏสงสารให้ถึงพระนิพพานท่านได้เดินขึ้นเขาลงห้วยบางทีก็มีทางลอดไปเป็นอุโมงค์บางทีก็ข้ามแม่น้ำคงคาไปตามทางชาป่าชาวเขาเนปาลเดินไปตัดไม้ไปบางทีก็ปีนขึ้นหน้าผาสูงชันมากบางทีก็ห้อยโหนเชือกเครือเขาข้ามแม่น้ำเส้นทางลำบากบางทีก็ไม่มีหนทางลัดตามป่าแม่น้ำไปตามทางเดินท่านได้เห็นสัตว์ป่าทั้งหลายเป็นต้นว่าไก่ป่าร้องขานขันนกยูงและหงส์ป่าได้เห็นลิงและกระต่ายลิงลมได้ยินเสียงกวางเก้งร้องในป่าได้ยินเสียงร้องทั้งกลางวันและกลางคืนเสือในป่าหิมพานต์ตัวใหญ่ไปทางไหนเจอแต่รอยเสือใหญ่รอยเท้าเท่าถ้วยชามไปทางไหนเจอแต่ขี้เสือท่านก็ไม่หวาดหวั่นเกรงกลัวเดินองค์เดียวเข้าป่าด้วยปณิธานอันสูงสุดเชื่อบุญกุศลยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายดังชีวิตเราสัตว์ร้ายก็ไม่เข้ามาทำร้ายท่านด้วยอำนาจแผ่เมตตาจิตของท่านถึงแม้ว่างูเขียวงูลายตัวน้อยตัวใหญ่มาขวางทางเดินท่านน้อมจิตแผ่เมตตาพวกเขาก็หลีกทางให้ทุกครั้งท่านเดินจากหมู่บ้านราจกเป็นหมู่บ้านใหญ่หน่อยแล้วเดินเข้าไปในป่าผ่านบ้านของชาวเนปาล 2-3 หลังแล้วเดินไปอีกวันหนึ่งก็ไปถึงหมู่บ้านเล็กๆ 4-5 หลังชื่อว่าบ้านมลาวดีพอไปถึงก็มืดค่ำพอดีได้เดินสำรวจดูก็เห็นชาวบ้านชาวเขาเล็กๆตั้งอยู่เชิงเขาเห็นไฟริบหรี่จึงเดินเข้าไปพอดีหิมะหมอกก็ตกจึงขอพักข้างบ้านเขาพักกันอยู่3คนแม่ลูก
ชีวิตช่างน่าสังเวชสงสารเหมือนไม่ใช่คนที่นอนก็เอาฟางมากองแล้วนอนผิงไฟกันสองสามแม่ลูกท่านให้ของกินน้ำตาลยาแก้ไข้เล็กๆน้อยๆเอาแบ่งให้เขาก็ดีใจใหญ่เช้าตรู่เขาก็ใจดีหุงข้าวใส่เนยเอามาถวายให้ฉันเสร็จก็เดินทางเข้าป่าพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งใจดีมาขอนำทางไปส่งเงื้อมผาโคกวางโกโอรานหรือโคมุกเป็นต้นแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านเมืองพาราณสีนั้นการสื่อสารก็พูดภาษาเนปาลได้บ้างเล็กน้อยพอรู้เรื่องกันรู้แต่ไปไหนสบายดีหรือทานข้าวหรือยังเขาก็ใจดีไปส่งถึงเงื้อมถ้ำท่านก็ให้หมวกของกินอยู่ยาเล็กๆน้อยๆเขาก็กลับบ้านลงเขาไปพระครูบาได้ไปอยู่ในป่าองค์เดียวภาวนาทำสมาธิแผ่เมตตาอยู่ที่นั้นได้สี่คืนก็เดินทางต่อมุ่งหน้าเข้าป่าลึกไปอีกวันหนึ่งไม่มีบ้านคนสักหลังทางไปก็ลำบากกว่าเก่าได้ห้อยโหนกิ่งไม้ขึ้นหน้าผาชันสาวเครือเชือกบางทีก็หลุดตกกลิ้งไปทั้งคนทั้งบาทอัฏฐบริขารกรดกลิ้งตกไปเป็น30วาตั้งสติใหม่ยืนขึ้นได้แต่ก็โชคดีไม่เจ็บที่ไหนนึกดูก็น่าสังเวชชีวิตว่าการมาปฏิบัติธรรมนี้ต้องเอาชีวิตเข้าแลกจริงๆโอ้หนอเราได้มาป่าหิมพานต์องค์เดียวเหมือนฝันและรอยเสือเดินนำหน้าเราไปใหม่ๆท่านก็ไม่กลัวแข็งใจเดินต่อไปอีกวันหนึ่งไปเจอทางดีหน่อยตรงที่นี่และท่านก็สันนิษฐานว่าเป็นภูเขาวงกตอันพราหมณ์ชูชกไปหลงเพราะว่าเห็นเขาสลับซับซ้อนกันถึงเดินไปก็หลงทางแน่ๆไม่รู้ว่าจะไปทะลุเมืองไหนจะทะลุเมืองทิเบตหรือเนปาลก็ไม่รู้เพราะตรงข้ามเขาไปเป็นเขตประเทศทิเบตแล้วท่านได้พักผ่อนภาวนาอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำคงคาข้างบนเขามีน้ำตกใหญ่สูงเป็น10กิโลมีแม่น้ำไหลผ่านที่นั่นหลายสายเป็นทุ่งหญ้ากว้างพวกสัตว์ป่ากวางแก้งลงเล่นกินน้ำได้ยินเสียงนกยุงทองร้องขานขันไก่ป่านกนานาชนิดต้นไม้ที่นี่แปลกลำต้นใหญ่สูงแลดูงามเหมือนคนปลูกไว้ตั้งต้นเป็นกลุ่มๆ มีดอกสีกลิ่นหอมต่างๆนานาและผักกาดป่างามเหมือนคนเราปลูกออกตามทุ่งหญ้าได้เก็บมาต้มฉันจิ้มน้ำพริกและเที่ยวขุดหัวมันลูกไม้ในป่าทานมีความสุขยิ่งนักท่านอยู่กลางเกาะที่นั่นได้7คืน7วันครบแล้วเดินสำรวจดูพื้นที่ภูมิประเทศที่นั่นน่าอยู่ปฏิบัติธรรมจริงๆสงบราบรื่นเย็นด้วยต้นไม้ดอกนานาชนิดเดินไปเห็นแม่น้ำบางสายมีสีเหลืองเหมือนทองทรายในน้ำก็เหลืองเหมือนทองบางแม่น้ำก็มีสีเขียวทรายก็สีเขียวเหมือนมรกตบางแม่น้ำสีแดงบางแม่น้ำสีขาวขุ่นทรายก็ขาวเหมือนเงินเป็นรมณียสถานวิเศษมากนักเกิดมาไม่เคยเห็นทั้งแม่น้ำห่างกัน 10-12 วาสีก็ไม่เหมือนกันเป็นที่น่าแปลกประหลาดนักท่านเดินสำรวจไปองค์เดียวที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเห็นฐานกุฏิศาลาทับซ้อนกันเหมือนคนทำไว้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาสมระบทของพระเวสสันดรเพราะที่ใกล้ๆมีหนองน้ำโบกขรณีท่านเห็นเป็นแท่งงามมากถ้าไม่ใช่ก็คงเป็นอาสมฤาษีชีป่าผู้มีบุญมาสร้างไว้ท่านเดินไปอีกหวังจะข้ามแม่น้ำคงคาแต่ข้ามไม่ได้น้ำเชี่ยวเป็นเหวและหน้าผาชันขึ้นไม่ได้ครั้งแรกคิดในใจว่าจะไม่กลับเมืองคนแล้วอยากอยู่ในป่าหิมพานต์ที่นี้ช่างเป็นสถานที่ปราศจากความวุ่นวายมีแต่ความเงียบสงบได้เข้าใจชัดว่าทำไมพระพุทธองค์จึงสอนให้พุทธบริษัทที่ต้องการบรรลุคุณวิเศษยิ่งขึ้นไปควรปลีกวิเวกทางกายเว้นจากหมู่คณะเพื่อให้เกิดจิตวิเวกเป็นการมองเข้ามาที่จิตตนเองเท่านั้นก็จักรู้กายเห็นจิตบรรลุธรรมนั่นเองคิดว่าได้เดินกลับมาพักกลางเกาะได้พบเห็นรอยเสือเอากวางมากัดกินที่นั่นประมาณ 9-10 วันเห็นกระดูกกระจัดกระจายท่านได้ไปยืนปลงกรรมฐานเอากระดูกเป็นอารมณ์แล้วแผ่เมตตากลับมาที่พักเดินภาวนาเดินจงกรมไปมาก็เห็นนิมิตว่าคุณแม่แสงลาดร้องไห้ตามหาท่านเห็นตั้ง 2-3 ครั้งทำให้ท่านคิดถึงอาลัยหาแม่และเสียงแว่วบอกมาว่าให้กลับไปเลี้ยงดูแลแม่ก่อนวันข้างหน้าค่อยกลับมาใหม่ท่านนอนที่นั่นอีกคืนหนึ่งจึงได้เดินกลับออกมาจากป่า
ท่านสั่งอำลาป่าหิมพานต์อย่างเสียดายที่สุดถ้ามีบุญจะกลับมาอีกแล้วเดินออกป่ามา